นี่นะครับก็ลักษณะใบนะครับนี่นะครับของใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้Number 1, Number 2, Number 3ท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดสอดนะจ๊ะหลายๆท่านนะครับก็ทราบกันดีนะครับว่าผมปลูกหญ้าแพนโกล่าแล้วก็ตัดให้ม้ากินเป็นประจำรวมถึงตัดหญ้าขายด้วยนะครับขายท่อนพันด้วยนะนะครับมีแพงวล่าขายอยู่นะท่อนพันนะครับใครอยากจะปลูกบอกได้แล้ววิธีการที่เราจะเอาหญ้าไปให้ม้าได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะใช้เขียวมาเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าต้องการเป็นจำนวนมากเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับแม่โยนเรื่องมาแบบนี้นะครับมันจะมีอะไรนอกจากเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ4จังหวะแบบนี้นะครับดูนะครับนี่คือfull stroke นะครับก็คือ4จังหวะนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอีกตัวนึงก็คือ2จังหวะนะครับซึ่งต่างกันยังไงนะครับเครื่องที่ผมใช้4จังหวะเนี่ยผมประมวลด้วยความรู้สึกที่มีนะครับอันนี้ก็คือเครื่องแรกในชีวิตเลยนะแล้วผมก็ไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้ามาก่อนนะครับก็ซื้อเครื่องแรกเป็นเครื่อง4จังหวะเพราะว่านะครับ1เราใช้น้ำมันเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับเติมน้ำมันปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับเท่านั้นเองจบนะครับวิธีการเติมน้ำมันไม่ยุ่งยากง่ายดายนะครับแต่ราคาของเครื่องค่อนข้างที่จะสูงกว่าเครื่อง2จังหวะแล้วเครื่อง2จังหวะนะครับเป็นยังไงนะครับเติมน้ำมันเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันแต่นะครับไม่ใส่น้ำมันเครื่องเพราะว่าในน้ำมันนั้นจะต้องผสมออโต้ลูปนะครับออโต้ลูปหรืออุตลุกนะครับอย่างที่หลายๆคนเขาเรียกกันนะครับก็คือออโต้ลูปนะครับก็ต้องมีการชั่งตวงที่ดีนะครับถ้าทั่วไปเนี่ยจะมีแกลลอนนะครับก็คือต้องผสมเข้าด้วยกันเขย่านะครับแล้วก็เติมเข้าไปถ้าเติมออโต้ลูปผิดนะครับหรือเติมมากเกินไปเครื่องจะไม่ติดนะครับนะครับนั่นแหละครับแล้วอีตัวเนี้ยมีปัญหาไงบ้างนะครับอีสี่จังหวะเนี่ยก็คือถ้าเติมนะครับน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับจากจุดนี้นะครับน้ำมันเครื่องจะอยู่ตัวนี้เวลาเราเติมนะครับเราจะเติมจากตรงนี้นะครับน้ำมันเราเติมตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราก็มาเติมตรงนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องถามว่าเวลาเติมน้ำมันเครื่องเติมยังไงอย่าตะแคงนะครับอย่าตะแคงเติมแบบนี้นะถ้าตะแคงเติมแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเรื่อยทีเนี้ยนะครับมันเยอะเกินมันก็จะสตาร์ทไม่ติดแล้วทีนี้รู้ได้ไงว่ามันเกินไปนะครับเวลาเราตะแคงปุ๊บใช่ไหมเวลาเรามาตั้งตรงแบบนี้นะครับมันจะย้อยออกจากทางนี้นะครับนี่นะครับมันจะย้อยออกได้นะครับอันนี้เครื่องร้อนอยู่ไม่อยากเปิดนะครับพอผมเพิ่งตัดเสร็จนะครับเราก็จะเปิดตัวนี้แล้วมันจะย้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเติมจริงๆนะครับควรที่จะไม่หงายมากนะครับใช้เติมในลักษณะแบบนี้จะดีคือแค่ให้มันมาปิ่มอยู่ตรงนี้นะครับจะดีมากนะครับมันเปิดได้ไหมเนี่ยมันร้อนนะครับผมจัดชุดใหญ่มานี่นะครับดูนะครับน้ำมันเครื่องนี่นะมันจะต้องปิ่มอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ล้นออกมานะอันนี้คือพอดีแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเยอะไหมใช้ไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เข้าไปเนี่ยตัวเครื่องมันมีแค่นี้เองเนาะแล้วก็มันก็ไม่ได้ใส่เข้าแบบสะบั้นหันแหลกนะครับมันก็เท่านั้นแหละแต่ถามว่าเคยใส่เยอะเกินขนาดไหมเคยนะครับแล้วเป็นยังไงนะครับ หัวเทียนครับท่วมหัวเทียนนะครับสำลักบล็อกนะครับแล้วควันเต็มเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเติมที่ถูกต้องเนี่ยควรตั้งแบบนี้แล้วก็เติมเข้าไปนะครับส่วน2จังหวะเนี่ยเป็นยังไงนะครับ2จังหวะก็คือข้อผิดพลาดส่วนใหญ่นะครับที่จะเจอก็คือบางทีเราก็ไม่พกแกลลอนนะครับที่ตัวผสมนะครับผสมน้ำมันกับออโต้ลูปเข้าด้วยกันเนี่ยไปบางทีก็ใช้การคาดเดานะครับสุดท้ายนะครับพอเข้าไปในเครื่องมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับของเพื่อนผมใช้อยู่นะครับก็เลยคิดว่า4จังหวะเนี่ยเหมาะกับผมที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมจะถ่ายน้ำมันพอดำปุ๊บเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับเทน้ำมันเครื่องทิ้งแล้วเติมเข้าไปก็ง่ายเนาะน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องไปผสมให้ยุ่งยากนะครับไอเนี้ยนานๆเปลี่ยนทีนะครับถ้าดำแล้วค่อยเปลี่ยนน้ำมันหมดเราก็ดูดเติมได้เลยไม่ต้องมาผสมนะครับไม่ต้องมีแกลลอนเกะกะนะครับแต่ราคาก็จะต่างกันแต่ถ้าพูดถึงระยะยาวนะครับในเรื่องของการซื้อออโต้ลูปนะครับกระปุกละร้อยเติมคู่กับน้ำมันนะเติมคู่กับน้ำมันแล้วจะต้องมีตัวผสมนะครับพลาดก็มีปัญหานะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าซดน้ำมันไหมก็ไม่ค่อยซดนะครับก็ธรรมดานะครับอยู่ที่เราจะเร่งนะครับเราจะเร่งว่าเราจะทำยังไงนะครับส่วนวิธีนะครับการ
ใช้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ1นะครับพอเราเติมน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับเราเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วนะครับเรามาชกตรงนี้นะครับสมมติว่าเครื่องเขาอาจจะตั้งขึ้นไว้อย่างนี้นะครับปิดไว้ไม่ให้น้ำมันวิ่งนะครับเรากดตัวนี้ลงปั๊บนะครับแล้วก็ชกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกยางนี่นะนี่น้ำมันนี่ครับแล้วก็ปั๊ม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 นะครับกดเห็นไหมน้ำมันจะวิ่งนะครับพอน้ำมันวิ่งเข้าไปปุ๊บเราก็กดตัวนี้นะครับอีกทีนึงเป็นตัวเปิดนะครับกดลงมาปั๊บนะครับสตาร์ทนะครับแล้วเราก็มาดึงเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับรึมรึมนะครับดึงตัวนี้นะครับเท่านั้นก็ติดแล้วนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรส่วนความแรงเครื่องเร่งนะครับเราก็จะมาปรับตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ให้ปรับอยู่นะครับผมทำคนเดียวนะครับค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับนี่นะครับการที่เราจะดูนะครับเราจะปรับความแรงเรากดตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ดันออกนะครับแม่ใช้มือซ้ายทำไมมันไม่ยอมออกโอเคออกนะครับมันจะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับตัวเสียบเข้าไปก็ฝาหลุดนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่มาปึ๊บอิสโอยนี่ครับมาถอดออกมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเร่งนะครับตัวนี้ควรขันเข้าไปนะครับตัวนี้จะหลุดได้ง่ายนะครับแล้วนะครับการดูแลรักษาดูแลยังไงนะครับปัญหาที่ผมพบมากับตัวนะครับไอตัวเครื่องเร่งเนี่ยไม่เท่าไหร่เราแค่หมุนตรงนี้นะครับหมุนตัวเนี่ยเข้ามานะครับคันเร่งมันก็จะโอเคแล้วมันล็อกกันอยู่นี่นะแต่ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นหนึ่งนะครับน็อตใต้นี่นะครับขาวางนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยเครื่องมันสั่นนะแม่นะครับมันสั่นแล้วน็อตก็จะหลวมแล้วก็หลุดคายลงไปนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องเอามาโมใหม่นะครับใส่ลูกยางเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเพื่อที่การสั่นสะเทือนของน็อตมันจะหลุดนะครับนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะนะครับมันจะหลุดเองประสบการณ์ตรงๆนะครับที่ใช้มานะครับกะว่าจะทำคลิปเนี้ยหลายครั้งละแต่ก็ไม่ได้ทำสักครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบเอเลี่ยนเข้าไปก่อนนี่นะครับวิธีประกอบก็เอาช้อนเข้าไปนะครับปั๊บนี่ครับแล้วเราก็ประกบนะครับปึ๊บนะครับเข้าไปละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำมันส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงแต่คลิปนี้นะครับผมจะพาไปถล่มตรงนู้นเลยครับถล่มหญ้าตรงนั้นผมถล่มไปครึ่งนึงละนะครับบ้าบอคอแตกนะเวลาผมจับเครื่องนะครับจับเครื่องนั้นเนี่ยจะหยุดไม่อยู่นะครับนะครับอันนี้คือจริงๆนะครับมีเครื่องแล้วหยุดไม่อยู่จากนี่ครับจากตรงนี้นะครับผมเล่นคนเดียวไปถึงนู่นแล้วนะประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะครับน่าจะมีนะแล้วก็ตัดแบบไม่ได้ตัดลอยๆนะครับตัดแบบถอนรากเลยนะครับก็คือให้เนียนกับพื้นกิ๊บนะครับทีนี้เราพูดถึงตัวเครื่องไปแล้วนะครับมันขาดไม่ได้หรอกมีเครื่องมันก็ต้องมีใบนะครับไม่งั้นมันจะตัดยังไงนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับถ้าไม่มีหินแบบนี้นะครับก็จะเป็นสายเอ็นมีหินแบบนี้นะก็ควรเขาบอกว่าเป็นเอ็นเป็นอะไรเนี่ยแต่ผมว่าในสภาพใช้จริงมันไม่เวิร์กเพราะว่า1ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ทุ่งหญ้าอันสวยสดงดงามนะประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีต้นนี่นะครับคอมมูนิสต์นะครับมายาลาบต่างๆนะครับมันก็จะเป็นกอใหญ่ๆแนะนำนะครับดีที่สุดใช้ไอ้นี่แหละนะครับใบนี่ครับใบมันเป็นอย่างนี้นะครับใบเรามาดูนี่ก่อนนะครับอันเนี้ยเป็นใบที่ฟันหล่อไปแล้วนะครับฟันหล่อรี่เลยเพราะว่าผมจัดหนักมาเมื่อกี้นะแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นใบที่แค่ฟันหลุดนะครับฟันแค่ตรงเนี้ยหลุดนะครับแค่ตรงนี้หลุดนะแล้วผมก็เก็บไว้นะครับยังไม่ทิ้งนะยังใช้ได้นะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้งานโหดๆนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้ต่างกันนะตรงนี้จะมีบ่าอยู่นะแล้วของใหม่จริงๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันของใหม่จริงๆที่แกะกล่องมาเลยนะครับนี่นะครับอยู่หลังรถมีสแตนด์บายไว้นะครับไว้ใบอย่างเงี้ยใบใหม่ๆเนี่ยมันเหมาะกับการตัดแบบนี้นะครับคือเป็นเส้นหญ้าเส้นเล็กนะครับแล้วก็เส้นละเอียดนะครับมันจะเข้าแต่จะต้องไม่มีหินนะครับเวลาถ้ามันเป็นที่เราเองเนี่ยเราก็เก็บหินไปได้เรื่อยๆนะครับแต่นะครับถ้าไม่ใช่ที่เราก็อย่าไปใช้เลยนะครับของใหม่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่านี่นะครับมันจะไปหมดนะครับใบหนึ่งก็200กว่าบาทนะครับก็มีราคาอยู่นะก็เปลี่ยนบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้นะครับใครที่โมเป็นก็คงดีไปแต่ถ้าโมไม่เป็นก็งานงอกนะครับดูนี่นะครับยี่ห้อนั้นผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันดูกันเองนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์ใบตัดหญ้าถ้าเห็นแล้วอยากจะเข้าก็ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันนี่นะครับก็ลักษณะใบนะครับนี่นะครับของใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้
number 1 number 2 number 3นะครับก็คือทำไมมี3ระดับนะครับระดับของความคมนะครับดูนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีบ่าขึ้นมาแล้วก็แต้มไว้แค่นี้นะครับมันเหมาะกับการตัดหญ้านะครับที่ไม่มีปลาหินนะครับถ้ามีปลาหินจะเป็นยังไงมันจะดังแปลงแปลงแปลงแล้วฟันมันก็จะหายไป250ไปเลยแล้วก็ไม่เข้านะครับตัดได้ไหมได้นะครับแต่หญ้าจะไม่ค่อยกองเป็นกองให้เราครับมันจะกระจัดกระจายบ้างไม่เข้าบ้างเนื่องจากหญ้ามันจะเป็นหญ้าแบบนี้ครับหญ้าเส้นเล็กแบบนี้มันจะไม่ค่อยขาดนะครับมันก็จะเหมือนลู่นะครับเสร็จปุ๊บควรทิ้งไหมไม่ควรนะครับไม่ควรทิ้งเก็บไว้ก่อนแต่ถามว่าผมใช้ยี่ห้อนี้ดีมากนะครับมันตัดต้นกอข้าวกอใหญ่เงี้ยนะครับกอใหญ่ๆขาดหมดเลยนะครับอันเนี้ยยี่ห้อนี้ดีนะครับเสร็จปุ๊บนี่พอตัวนี้มันมาลักษณะนี้แล้วนะครับยังใช้งานได้อยู่นะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับไม่ต้องซื้อใหม่เวลามาโดนเสียดสีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ตัดหินหรือไปเสียดสีก็หินนะครับทีนี้นะครับมาดูเวอร์ชั่นที่3นะครับร่างที่3ที่มันแปลงร่างแล้วอันนี้ร่าง1อันนี้ร่าง2อันนี้ร่างหายนะ นี่นะครับดูนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับดูนะครับอันเนี้ยไอ้บาวเนี่ยหายนะครับที่แต้มเนี่ยหายไปละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปจัดหนักมานะครับถามว่าอย่างเงี้ยเป็นกองเงี้ยเข้ามั้ยเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับจากที่แรกเริ่มเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันมีบาแบบนี้นะครับพอหนักๆเข้านะไม่เข้าทำไมถึงไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมตัดบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนั้นนะครับมันถึงเป็นขนาดนี้นะครับดูฟันนะแล้วยังไม่เลิกหยุดนะครับยังไม่หยุดใช้นะเดี๋ยวต้องถล่มผืนนี้นะครับแล้วก็ผืนนี้อีกนะครับยาวมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันแม่เห็นอย่างนี้นะครับชูแบบนี้นึกถึงหนักจังหนังไอ้นั่นนะหนังตอนเช้าช่วงเจ็ดนะเดี๋ยวก็นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกงจักรใช่ไหมถ้าผมมีวิทยายุทธกับพระเจ้าตานะนี่นะครับไปเลยดินน้ำลมไฟโอ้โคตรแก่เลย นะครับสียอดกุมารหรือไงเนี่ยเวียงไปเลยนะครับให้มันตัดให้หมดเลยนะถ้ามีพลังภายในนะครับถ้าได้ฝึกคาถาคมกับพระเจ้าตาซึ่งมันเป็นความเพ้อเจ้อของผมนะครับตอนนี้ผมเหนื่อยนะครับขอพักนิดนึงนะเพ้อเจ้อหน่อยแล้วก็มาเดี๋ยวเราเติมน้ำมันซะหน่อยนะครับเติมแก๊สโซฮอลแล้วเราจะไปลุยต่อนะครับป่ะโมเยอะแล้วลุยนะครับเติมน้ำมันก่อนนี่นะครับน้ำมันไม่มีปกติผมตัดหญ้าทีนึงเนี่ยก็คือหมดถังนะครับไม่หมดถังไม่หยุดนะครับความบ้าของผมนะเวลาจับเครื่องนี่นะครับนี่ก็จะหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาคุยเรื่องของเทคนิคการเติมน้ำมันกันบ้างถ้าใครตัดโหดๆยาวๆเหมือนผมนะครับก็จะมีเทคนิคก็คือจับเครื่องนะครับเอียงแบบนี้นะครับเอียงนะครับเนื่องจากว่าเวลาถ้าเสมอเนี่ยตรงนี้จะมีลมอยู่นะมันจะไม่เข้านะครับมันจะไม่เต็มเราใช้เท้านะครับประคองไว้แบบนี้นะครับจับมันเอียงไว้แบบนี้นะครับพอจับเอียงปุ๊บเนี่ยนะครับใช้สายยางนะครับจุ่มเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับแล้วก็ดูดฟังอีกฝั่งนึงเข้านี่นะครับดูนะครับว่าจริงไม่จริงว่าผมเล่นซะแบบเต็มพิกัดนะครับเมื่อกี้ถึงตั้งกล้องไม่ได้นะครับนี่ครับเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับยืนยันนะครับว่าผมทำแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็เวลาตั้งแบบนี้มันจะล้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เอียงไว้นะองศามันได้แต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะล้นนะต้องปิดเปิดแบบนี้ไม่ได้นะล้นนะครับทีนี้นะครับเวลาเราทำคนเดียวทำไงนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราตั้งเข่าไว้นะครับเวลาเราดูดเท้าเรายันแตะอย่างนี้แล้วใช่ไหมลายเนี้ยตั้งสูงนะครับก็คือวางแกนลอนเนี้ยไว้บนเข่าแบบนี้นะครับดูดนะครับพอดูดเสร็จปุ๊บนะครับเวลาตัวเนี้ยจะเต็มแล้วเราทำไงเราเอาถังเนี่ยตัวเนี้ยลงนะครับแล้วก็ดึงสายตัวเนี้ยนะครับใช้มือขยับนะครับสมมุติตัวนี้จุ่มไว้เนี่ยขยับดึงขึ้นนะครับมันก็จะไม่ลงตัวนี้แล้วเพราะระดับมันต่างกันแล้วนะเหมือนการลักน้ำนั่นแหละนะครับง่ายๆโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเวลาจะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือมือลิงนะครับใช้เท้าช่วยคนเดียวนะครับเวลาทำคนเดียวในไร่มันก็จะประมาณนี้แหละนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนใบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับทีเดียวจบนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับก็นี่นะครับอุปกรณ์ดีที่สุดนะครับแล้วก็แข็งที่สุดตะปูไม่แข็งพอนะครับใช้เป็นตัวเนี้ยตัวล็อกดานประตูนะครับจะแหลมอยู่นะอันนี้ก็เอามาประยุกต์นะครับสำหรับการเปลี่ยนใบทำยังไงนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีเนี้ยเราก็พลิกก่อนนี่นะครับหงายอย่างนี้นะครับพอหงายปุ๊บเนี่ยเรานะครับก็
็จะหารูมันจะอยู่ด้านข้างนี่นะครับนี่นะครับรูมันจะมีอยู่แบบนี้นะครับรูอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอานี่นะครับแย่เข้าไปพอแย่เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีรูนะครับที่แทงเข้าไปลั่นกึกนะครับถ้ายังไม่ลั่นเนี่ยขยับนะครับอ่ะไกลนี่นะครับเราก็ขยับหานะครับหมุนหาถ้ามันจะมีรูที่สามารถเข้าได้นะครับนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับพอเข้าปุ๊บเนี่ยจะขยับไม่ได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้กุญแจหัวบล็อกนะครับนี่เบอร์17นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์17นะครับเวลาเราขันเนี่ยนะครับเวลาขันบิดนะครับบิดอย่างนี้นะครับบิดไปขวานะครับมันจะคลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับการคลายนะครับก็นี่นะครับออกมาแล้วนะมันจะเป็นน็อต2ตัวนะครับจะมีแผ่นแหวนนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับนี่ก็ยกออกมาแบบนี้นะครับพอยกออกมาเนี่ยจะมีฝาครอบอีก1ตัวนะครับจะมีฝาครอบอีก1ตัวนะครับคือตัวนี้นะครับเราก็ยกตัวนี้ออกมาเท่านี้เองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ยุ่งยากนะครับพอเราจะใช้นะครับเปลี่ยนใบเราก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้วางนะครับอย่าลืมนะตัวนี้เข้าก่อนนะครับตัวนี้เข้าก่อนนะแล้วก็ถึงเอาตัวครอบนี้นะครับตัวครอบนี้วางครอบเข้าไปนะครับวางครอบปุ๊บสำหรับแผ่นนี้นะครับมันจะมีเดือยมีเกลียวอยู่นะครับวางให้ตรงเกลียวนะมันจะมีเกลียวนะครับเราวางเข้าไปปุ๊บนะครับก็น็อตลงเวลาขันนะครับเวลาขันเก็บเนี่ยก็คือหมุนย้อนนะครับย้อนเข็มนาฬิกาก็นี่นะครับย้อนนะครับตอนเราขันเปิดนะครับเราไปตามเข็มนาฬิกาใช่ไหม1 2 3 4ครับอันนี้จะย้อนมา12นะครับย้อนเข้ามานี่นะครับหมุนอย่างนี้ข้างล่างต้องจับไว้ด้วยนะครับมือนี้ต้องจับไว้นะครับล็อกนี่นะครับขันพอจึงตึงมือพอนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับอุปกรณ์นะครับก็เสร็จก็ตัวนี้ก็จับง่ายเหมือนเดิมนี่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่นะวิธีนะครับทั้งหมดนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้น้องด้วยนะจ๊ะไปละมืดแล้วรีบเก็บหญ้าก่อนจะจัดการละอ่ะเรามาสตาร์ทให้ดูนะครับถามว่าผมสตาร์ทยังไงนะครับจับโทรศัพท์ด้วยสตาร์ทด้วยทำได้ไหมได้นะครับดูนะครับกดเปิดนะครับอันนี้กดมาปึ๊บเปิดนะครับแล้วเรามาโชคเหมือนที่เราบอกนะครับกดนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับกดตัวนี้ลงนะครับตัวนี้นะครับกดตัวสีเทานี่นะครับถ้าขึ้นเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะเราต้องกดลงนะครับเสร็จปุ๊บเท่านี้เป็นอันเสร็จพิธีนะครับโชกน้ำมันหน่อยนึงจุดๆๆนี่นะครับจัดการเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ1วิธีนะครับนี่คือ1วิธีแล้วอันนี้คือวิธีเบสิกนะครับเอามือจับแล้วก็ดึงใช่ไหมผมจะทำแบบขั้นแอดวานซ์ให้ดูนะครับถ้าคนเคยตัดหญ้าบ่อยๆจะรู้กันดีนะครับมาผมทำยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูไม่ได้ยากจับมาปุ๊บนะครับคล้องปุ๊บนะครับกดเปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นป่ารกนะครับหายหมดนะครับไม่เหลือนะครับแล้วนะครับเรามาดูผลงานใบตัดหญ้ากันว่ามันจะเป็นยังไงไม่เหลืออะไรเลยดูนะครับใบบ้าอะไรเป็นอย่างนี้ใครเคยตัดจนเป็นขนาดนี้บ้างดูนะครับจากหน้าตานะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเขี้ยวนะครับจากเขี้ยวเดิมที่เป็นแบบนี้นะเหลือแค่นี้นะครับไม่เหลืออะไรเลยดูตัดโหดไหมนี่นะครับผลนนกันเลาะนะครับเลาะนะครับอันนี้จะเป็น40นะครับ40เขี้ยวนะครับดูนะครับมันจะมีเดือยนะครับอย่างนี้แต่อันนี้จะเป็น30นะครับแต่ใหญ่กว่านะครับผมก็ยังไม่ทราบว่ามันต่างกันดีกว่ากันยังไงนะครับแต่เท่าที่รู้ลองเทียบดูเนี่ยตัวเนี้ยจะยาวกว่านะครับตัวนี้นะครับตัวคมมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูพื้นนะครับที่ตัดไปจะได้ทราบกันว่าผลงานฟันกุดขนาดเนี้ยใบเลื่อยฟันกุดขนาดเนี้ยพื้นสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับเล่นจะแบบดูนะนี่นะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรวมถึง
ว่ามี4จังหวะ2จังหวะนะครับให้เลือกใช้ใบนะครับเลือกดีๆใบบางอันเนี่ยแพงนะครับราคาก็ไม่ต่างกันแต่ตัดกอใหญ่ๆนะครับไม่เข้านะครับอย่างหญ้ากอแบบนี้นะที่ผมถล่มเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยยี่ห้อเนี้ยนะครับกินเรียบนะครับยี่ห้อนี้ตัดได้สบายนะครับแล้วก็คมยังอยู่นะครับรวมถึงไอ้นี่นะครับหญ้าคอมนิดนี่นะครับที่แข็งๆเนี่ยตัดได้สบายนะครับคมก็ยังอยู่นะครับถ้าไม่โดนหินนะครับสบายโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใบก่อนจะตัดแพงโกล่าละจะให้มาละมันเย็นแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวนมาสอนกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปและที่สำคัญนะครับฝากดูโฆษณาให้น้องด้วยน้องจะได้มีกำลังใจนะจ๊ะไปละบ๊ายบายเหนื่อย